นับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสำนักงานกสทช. The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9ซอนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาก็เป็นภาพประดับอาคารเฉลิมพระเกียรติที่วัดด่านพระราม3นะครับค่ะครับผนังภาพนี้เป็นผนังที่2ผนังแรกเนี่ยทําเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสร็จแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ออกเสด็จบัญชรที่ครบรอบของราชครบ60ใช่ใช่ครับผนังนั้นเสร็จเรียบร้อยก็คือคนจะใส่เสื้อสีเหลืองกันทั้งหมดเลยโดยที่จะเป็นการวางคอมโพสิชันเนี่ยจะคล้ายๆรูปนี้ทุกอย่างนะครับแต่รัชกาลที่5เนี่ยคือค่อนข้างที่จะหาข้อมูลยากนิดนึงก็คือโอเคข้อมูลอาจจะเยอะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นสีสันในยุคนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคนั้นอ๋อนี่คือภาพในยุครัชกาลที่5ใช่ครับใช่ครับก็คือเราต้องหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวในการที่จะใส่ผู้คนลงไปใส่บรรยากาศใส่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติต่างๆลงไปเนี่ยเสริมนิดหนึ่งนะใช่ครับคือภาพฝั่งตรงข้ามเนี่ยภาพบรรยากาศตอนพระองค์โบกสีหบัญชรแล้วคนเหลืองทั้งแผ่นดินนั่นคือรัชกาลที่9ครับพอมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่านพระครูท่านก็อยากได้ความยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่5เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของรัชกาลที่9ครับก็เลยให้ผมช่วยคิดว่าจะต้องทำยังไงดีไอ้ฝั่งนี้จึงจะยิ่งใหญ่เราจึงมองหาลือกันว่าน่าจะเป็นช่วงที่ท่านฉลองพระบรมรูปวันที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนั่นแหละอันนี้คือแค่1ใน9ส่วนนะฮะนี่คือ1ส่วนเหรอคะอาจารย์คะนี่คือ1ใน9ส่วนก็เหลืออีก8ส่วนเนี่ย8ส่วนเท่ากันเนี่ยครับยาวถึง40เมตรเนี่ยนะครับคนเป็นหมื่นๆคนคุณผู้ชมระยะไกลระยะใกล้อาจจะเห็นว่าแค่นี้นะแต่จริงๆแล้วอาจารย์ม้วนข้างบนไว้อีกนะครับคือใหญ่มากเป็นท้องฟ้าอะไรฮะข้างบนนี่เป็นท้องฟ้าและเมฆม้วนตัวเป็นเทวดาเทวดาด้วยใช่ครับเรียกม้วนตัวเป็นเทวดาเพราะว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอ้แน่นอนงานใหญ่ขนาดนี้นี่แปดส่วนมาต่อกันทั้ง3ท่านช่วยกันหมดเลยและยังมีทีมงานอีกโอ้ทีมแบงพี่ที่ค่ะพี่วาดรูปตัวเองลงไปไหมมีมีอ๋อมีเหมือนกันพี่นั่งอยู่ตรงไหนก็อยู่แผ่นนี้ครับโอ้ยพอเจมบอกอย่างนี้ถ้าเกิดทิพย์จะมาขออาจารย์แล้วทิพย์จะไปอยู่ในภาพนี้ด้วยได้ไหมคะคุณทิพย์ผมจะต้องแต่งตัวคุณในสมัยรัชกาลที่5นะค่ะเดี๋ยวทิพย์มีภาพมาเป็นแบบให้อาจารย์ทิพย์ใส่ชุดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะโอ้ได้เลยนะจ้ะคือในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเรามีหลายคนฮะที่อยากจะมีภาพเป็นประวัติศาสตร์ติดไว้ก็เพื่อนฝูงแล้วคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนและศรัทธานะฮะเขาก็มาขอเอารูปถ่ายลงไปตรงนี้ได้ไหมก็ไม่เป็นไรท่านพระครูท่านบอกว่าใครก็ได้คนไทยที่รักในหลวงอะไปยืนอยู่ตรงนั้นอะก็โอเคครับคุณสวยอยู่แล้วตายพวกนี้ก็จะไม่สวยหมดนะเนี่ยลูกคนอื่นมันจะมองหมดนะเนี่ยนะคะนะคือถ้างั้นเดี๋ยวพี่ทิพย์เพื่อความสมจริงเดี๋ยวไปตัดผมกันก่อนให้เป็นทรงแบบนี้นะคือด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประทับใจนะคะอาจารย์คือสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ย
มันสะท้อนถึงความคิดแล้วก็ความรักที่อาจารย์มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่5จริงย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินมาเนี่ยก็ออกถ่ายทอดออกมาเป็นงานต่างๆนะคะน้องเจมส์น้องเจมส์ทำอะไรนี่คือนี่คือต้นแบบเป็น drawing ต้นแบบอะคะใช่ค่ะของ9ส่วนจะออกมาเป็นแบบนี้นี่เองใช่ครับโอ้โหเข้ามาอินเสิร์ตอีกทีนึงคือใหญ่มากนี่คือส่วนที่วาดอยู่ตอนนี้อยู่ตรงช่วงไหนครับพี่ภาพอยู่แผ่นนี้เองครับอยู่แผ่นนี้ครับแผ่นนี้เองนอกเหนือไปจากฝีมือที่เราเห็นแล้วเราประทับใจในความสวยงามนะคะอาจารย์แต่สิ่งที่ทิพย์ประทับใจมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ส่งผ่านมาจากความคิดและความรักที่มีให้กับพระเจ้าอยู่หัวที่มีให้กับพระพุทธศาสนาความศรัทธาสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามันประทับใจกับคนที่ได้เห็นมากๆเลยนะคะอาจารย์อยากจะได้บอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะว่างานทุกๆชิ้นที่ครอบครัวต้องใช้คำว่าเป็นครอบครัววิศนุคำรณเนี่ยถ่ายทอดออกมาเนี่ยเราอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับแผ่นดินคะตั้งแต่ทำมาอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่เรากำลังเดินตามมันไปตั้งปฏิทานไว้ว่าแม้ตายไปแล้วชาติหน้าก็จะเขียนรูปต่อก็จะมาสานงานต่อของพระศาสนาที่เราทำค้างไว้ในชาตินี้ตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นจริงๆค่ะครับจำได้ไหมว่าต้นรายการพี่บอกว่าทุกคนทำความดีถวายพ่อหลวงได้ทำในรูปแบบที่ตัวเองมีความถนัดใช่ครับครอบครัวนี้ทำความดีด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจถ่ายทอดเรื่องราวความเหนื่อยที่พระองค์ท่านเนี่ยทำให้กับคนไทยผ่านความสามารถที่มีคือการวาดภาพให้คนที่อยู่ในรุ่นหลังๆเนี่ยเขายังคงสำนึกว่าแผ่นดินนี้ที่เราอยู่เนี่ยพระองค์ท่านทำอะไรให้กับเรานี่คือการทำความดีถวายเหมือนกันมีคุณพ่อที่เป็นต้นแบบที่ดีมากอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่จะทำอะไรก็แต่ต้องหาเหตุและผลก่อนอย่างที่ผมสัมผัสจากอาจารย์ได้คืออาจารย์เนี่ยรักในตัวของรัชกาลที่9ไม่ใช่ว่ารักเพราะท่านคือพระมหากษัตริย์แต่ทุกคนในครอบครัวนี้รักในสิ่งที่ท่านทำนั่นแหละฮะจึงแสดงออกมาเป็นภาพวาดนะครับทีนี้ขอนิดหนึ่งนะผมว่าอยากให้เนี่ยทีมงานของผมเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาหน่อยผมอยากมาไอพีน่ามายืนด้วยกันตรงนี้อ๋อนี่เลยทั้งหมดให้เห็นคือความสำเร็จถ้าไม่มีพวกนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไหมครับเครื่องจักรเข้าไปสิทธิ์เข้าไปทุกเครื่องจักรมาอยู่ด้วยกันฟันเฟืองที่สามารถขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้ทำในสิ่งที่ทำให้เรานั้นชื่นใจแล้วก็ประทับใจซาบซึ้งใจให้กับคนรุ่นหลังพี่คนนี้นี่วาดจนเขาเจ็บเลยนักมากไปหน่อยนะต้องขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์เป็นอย่างมากนะคะสองสัปดาห์ที่ให้เราได้มาพูดคุยกันแล้วก็ทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้คลายความอาลัยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้นึกถึงพระองค์ท่านและทำให้เราเองนั้นจะต้องเดินตามแบบอย่างนะคะในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับพวกเราค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะที่มีของที่ระลึกนะคะจาก BB Care ที่จะได้มอบให้ด้วยขออนุญาตมอบให้กับพี่รูปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวของคุยยกบ้านค่ะที่เราได้มาพูดคุยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความรักอย่างสุดหัวใจต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ถ่ายทอดความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้นออกมาให้คนอื่นๆได้รับรู้ได้ให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะที่ทำให้เราได้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกกับคุณผู้ชมขอขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน Toyota ขับเคลื่อนความสุขบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน Bella Rocca สัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9 Zone Helix M Quartierต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยขอบคุณน้องเจมด้วยนะคะขอบคุณพี่คิดเช่นกันค่ะนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในรายการคุยยกบ้าน10นาฬิกา30นาทีทางทบ5ทุกวันอาทิตย์นะคะพวกเราทุกคนปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th เคสที่ต้องบอกว่าพิเศษมากเพราะว่านี่คือการคุยยกบ้านของพ่อค่ะพี่กอล์ฟ